บริษัท CP เมจิจำกัดที่อยู่ในเครือของกลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF นะครับได้สานต่อโครงการ CP เมจิรักป่ารักน้ำรักแผ่นดินครับต่อเนื่องร่วมกับสู้วิกฤตควันพิษมอบอุปกรณ์ป้องกันและดับไฟป่าในการที่จะสนับสนุนอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยจังหวัดสระบุรีครับนางสาวชาลินีภูลลาภมงคลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และความยั่งยืนบริษัท CP เมจิจำกัดหรือ CP เมจิมอบอุปกรณ์ป้องกันและดับไฟป่าเพื่อสนับสนุนภารกิจเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยและพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับนำไปใช้ป้องกันไฟป่าภายใต้โครงการ CP เมจิรักป่ารักน้ำรักแผ่นดินเนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าเพื่อปกป้องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยมีว่าที่ร้อยโทรุ่งศักดิ์ขุนวิเศษผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีรับมอบว่าที่ร้อยโทรุ่งศักดิ์ขุนวิเศษกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้โดยเฉพาะ CP เมจิที่มอบอุปกรณ์ป้องกันและดับไฟแก่เจ้าหน้าที่สอดคล้องกับแนวทางการทำงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชนรู้สึกหวงแหนมีส่วนร่วมในการดูแลป่าไม้และสัตว์ป่าลดความเสียหายจากการเกิดไฟป่ารวมทั้งใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพขอบคุณนะครับทางบริษัท CP เมจินะครับที่สนับสนุนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในทุกด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องการป้องกันไฟป่านะครับผ่านทางโครงการรักป่ารักน้ำรักแผ่นดินนะครับซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2564นะครับของ CP เมจิที่มาสนับสนุนในครั้งนี้เนี่ยได้มอบอุปกรณ์16รายการนะครับเพื่อช่วยสนับสนุนเพิ่มศักยภาพในการทำงานด้านการดับไฟป่านะครับทำให้เราสามารถที่จะป้องกันไฟป่าได้ในพื้นที่และใกล้เคียงประชาชาติเจ็ดสาวน้อยนะครับการป้องกันไฟป่าเนี่ยจะช่วยลดหมอกควันต่างๆนะครับให้ชุมชนซึ่งอยู่รอบพื้นที่จำนวน 1,388 ครัวเรือนนะครับซึ่งมีประชากรมากถึง 6,000 คนนะครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือราษฎรประชาชนนะครับให้มีสุขภาพที่ดีต่อไปครับด้านนางสาวชาลินีภูลลาภมงคลกล่าวว่า CP เมจิให้ความสำคัญกับการพัฒนาความยั่งยืนโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมจึงร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวรวมทั้งมอบอุปกรณ์ป้องกันและดับไฟป่าอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้ชาว CP เมจิจิตอาสาลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอาทิทั้งฉีดน้ำไม้ตบไฟครอบเครื่องเป่าลมเป่าใบไม้ชนิดเครื่องยนต์พร้อมอุปกรณ์เสริมเครื่องตัดหญ้าพร้อมด้วยโนเมจิคุณภาพเสริมพลังกายเติมกำลังใจเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและสร้างการมีส่วนร่วมของน้องๆเยาวชนในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการดูแลธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไปด้วยกันอันนี้เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญซึ่งเราต้องให้ความรู้ให้ประชาชนรอบข้างเนี่ยตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจุดไฟนะคะเราคิดว่าน้องๆเด็กๆเยาวชนเหล่านี้เนี่ยถ้าเขาได้รับความรู้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะนำไปถ่ายทอดต่อได้นะเป็นการสร้างเครือข่ายของเด็กหรือเยาวชนรุ่นใหม่ที่เป็นอยู่ในชุมชนให้เข้มแข็งมากขึ้นค่ะโครงการ CP เมจิรักป่ารักน้ำรักแผ่นดินภายใต้การดำเนินงานของ CP เมจิสนับสนุนเป้าหมายเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มุ่งสู่องค์กรปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุดที่เป็นศูนย์และยังเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูผืนป่าในพื้นที่เขตทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชCP เมจิริเริ่มโครงการ CP เมจิรักป่ารักน้ำรักแผ่นดินมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2564โดยร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติตลอดจนหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสระบุรีสนับสนุนการปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 30,000 ต้นบนพื้นที่รวม150ไร่และมีแผนเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็น 1,000 ไร่ในปีพ.ศ. 2573เพื่อดูแลอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมุ่งขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย Net Zeroในปีพ.ศ. 2593นี่เป็นการปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์นะคะเพราะว่าทุกวันนี้เรายังคงเผชิญกับเรื่องของฝุ่นกันนะคะ